คะเพราะเป็นตาข่ายไม่เหมือนอย่างโอเคฟังให้ดีนะครับตัวนี้ก็สำคัญมากคือสมาธิเนี่ยไอ้คำว่าตาข่ายจะพบว่าเป็นลายแทงนะฮะในส่วนตัวจะพบเป็นลายแทงนะฮะตัวนี้มันสามารถที่จะตัวขาถ้าหากว่าได้มาจริงนะฮะสามารถเล่นมันได้เลยนะครับให้มันดึงเข้ามาใกล้ตัวก็ได้ให้มันอยู่ไกลตัวก็ได้ตาข่ายที่ว่านี่เฉลยให้ฟังก่อนนะครับจะออกเป็นรูปแบบนี้เอาล่ะขั้นตอนที่จะไปถึงตัวนี้จิตคือความสว่างนะครับนะตามความสว่างไปเรื่อยอันนี้ถามว่ามันสุดสว่างไหมตรงนี้ลุงตอบแทนไม่ได้ตรงนี้ครับสุดสว่างก็เป็นความใสที่ว่าเนี่ยแต่รู้ว่าไอ้ตัวสว่างสำหรับลุงนะฟังให้ดีครับเอาเนื้อหนังมังสาลุงก่อนนะของลุงเนี่ยเวลามันสว่างเข้าไปปื้ด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 สว่างแป๊บมันจะมีดำมาปิดก่อนโผล่ทีก็ใสเลยของลุงนะในบริบทของลุงการทำสมาธิบอกทราบไว้เลยมันจะมีดำมาปิดก่อนป๊อดปิดบททุกบทเลยแล้วโผล่ทีก็ใสเปรี้ยงเลยจุดนี้แหละครับที่ลุงพูดคำว่าหัวข้อทำปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเสมอๆก็คือตรงนี้ที่บอกอวิชามันปกปิดมันแต่แรกเกิดแล้วเนี่ยอวิชาตัวนี้แหละก็แปลว่าลุงเนี่ยทะลุอวิชาเป๊ะเลยมันก็เป็นใสทันทีนี่ลักษณะของลุงนะเอาล่ะทั่วไปนี่นะครับไอ้เจ้าเห็นตาข่ายที่ว่าเนี้ยมันก็ตามด้วยความสว่างไปเรื่อยแหละครับนะตามความสว่างไปเรื่อยมันปลายสุดของสว่างนะจะเห็นตาข่ายใช่มันจะเห็นเป็นตาข่ายไอ้ตาข่ายก็เหมือนกับนึกซะว่าเป็นเสื้อลายกันแล้วกันตาข่ายเหมือนร่างแหเนี่ยนึกออกไหมครับเหมือนเส้นสายลายแทงเหมือนเส้นลูกสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างเงี้ยโอเคไหมก็เป็นตาข่ายนั่นว่าไปทำไมมีเหมือนสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนอย่างเงี้ยลักษณะนั้นนะแบบนั้นนะก็เล่นมันไปเรื่อยๆครับตรงเนี้ยนะคุณกนกวรรณนะครับถ้าได้ตรงนี้ก็โอเคนะโอเคดีมากเดี๋ยวนะถือว่าดีมากนะครับแล้วจะถามว่าถึงขั้นบรรลุธรรมไหมลุงไม่ตอบไปแล้วตรงนั้นนะครับโอเคนะงั้นไม่สามารถตอบแทนได้นะครับตรงนั้นมันเป็นของใครของใครที่สุดแล้วแต่มาถูกทางเลยครับอย่างนี้ก็ ดีมากด้วยนะครับเอาล่ะต่อไปทีหนึ่ง